รัศมีแขป้องไออภิสดาแคปชั่นไม่แรงเผยที่มาคำว่าหลานจิตแข็งนักแสดงหนุ่มรัศมีแขฟ้าช่วยเกื้อเดินทางมาร่วมเป็นกรรมการในรอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2023ท่านที่โชว์ดีซีระหว่างพักเบรกรัฐมีแขได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เพื่อนสาวไออภิสดาได้เขียนแคปชั่นตอนที่รัศมีแขอุ้มน้องเลอาลูกสาวตนเองซึ่งบางคนก็บอกว่าไอใช้คำแรงไปหรือเปล่าโดยเจ้าตัวเผยว่าคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดมีโอกาสจะไปหาจนสุดท้ายก็ได้บินไปหาที่ภูเก็ตก็ไปเยี่ยมเห็นแคปชั่นของไอไหมหลายๆคนก็บอกว่าเขียนแรงแต่จริงๆด้วยความที่เราสนิทกันก็จะรู้กันว่าแขเป็นคนที่เสียงดังโวยวายแล้วด้วยเหตุการณ์วันนั้นด้วยหลานไม่ตื่นแขก็ทั้งงัดตะโกนเขี่ยหลานทำทุกวิถีทางไอก็เลยบอกว่ายอมรับจริงๆเพราะว่าโดนลุงแขแกล้งสารพัดสะกิดให้ตื่นแต่ก็ไม่ตื่นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหลานจิตแข็งมากแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ไม่มีการร้องตื่นมาเขาก็เล่นของเขาต่อที่แกล้งหลานเพราะเราอยากเล่นกันหลานใช่เราอยากเล่นแต่ว่าตอนที่เราไปถึงมันก็เป็นเวลานอนของเขากำลังหลับสบายเราก็ไปแกล้งเลยเป็นที่มาของคำว่าหลานจิตแข็งเพราะว่าหลานก็โดนเราเยอะเหมือนกันนี่คือเบื้องหลังที่หลายคนไม่เห็นนี่เป็นการเจอหลานครั้งแรกแต่ก็พยายามไม่อินเยอะเพราะว่าอินเยอะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดหลงมาแล้วมันจะยุ่งพอเจอก็เอาแค่พอดีๆแต่พอเรากลับมาก็มีคิดถึงเขาโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบเบบี้อยู่แล้วไม่อยากอินเพราะกลัวจะต้องไปหาบ่อยใช่ไหมใช่เพราะอินเราก็ต้องไปตามลูกเขามันเหนื่อยแล้วที่สำคัญอยู่ภูเก็ตด้วยค่อนข้างไกลเห็นภาพไอเป็นคุณแม่เราแอบทึ่งไหมจากสาวเปรี้ยวมาเป็นลูกคุณแม่ด้วยความที่เราเจอกันเราเมากันแต่วันหนึ่งเรามาเจอกันในพาร์ทที่เขาเป็นแม่แล้วเรามองเพื่อนเราว่าเขาเป็นคุณแม่แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องความรู้สึกมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตของเขาและของเราความคิดทั้งของเขาและของเรามันก็โตขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่ไม่รู้สึกแปลกใจนะว่าไอจะมีภาพความเป็นคุณแม่แบบนี้เพราะเพื่อนแขหลายคนที่เป็นสาวเปรี้ยวพอมีลูกเขาก็จะมีความเป็นแม่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติพอคุยกันเขาก็มีความอินพอสมควรซึ่งเราก็รู้สึกได้หุ่นไอก็กลับมาเร็วมากแขว่าคงเพราะในยุคก่อนหน้านี้พอท้องแล้วก็จะน้ำหนักขึ้นหรืออะไรต่างๆแต่ด้วยความที่มันเป็นไปตามยุคสมัยและบวกกับการทำงานของไอด้วยที่ต้องใช้หุ่นมันก็จะมีการท้องอีกรูปแบบหนึ่งท้องไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยดูแลตัวเองไปด้วยจะไปเยี่ยมกันอีกไหมคงไปหากันอีกเรื่อยๆเวลาเราอยู่ด้วยกันมันสนุกดีเราได้คุยกันเหมือนเป็นการคุยกันในอีกพาร์ทหนึ่งเจอสามีเขาไหมไม่ได้เจอครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสต้องได้ไปเจอแน่นอนถามถึงงานของเราบ้างตอนนี้วอลเลย์บอลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลุยงานบันเทิงส่วนจะต่อหรือเปล่านั้นก็ต้องดูที่เจ้าของทีมและก็เรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเองอีกทีว่าไหวแค่ไหนเราโอเคกับผลงานการเล่นวอลเลย์บอลในครั้งนี้ของเราไหมโอเคเลยเรามีความสุขที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเพราะว่าเรารักวอลเลย์บอลอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีไทยแลนด์ลีกตอนนี้ก็ยังมีต้องเข้าไปซ้อมกับน้องๆทีมชาติผู้หญิงบ้างขอบคุณรูปจากไอจีรูเซมิแก ไม่คิดฝันยูกิเด็กวันนั้นดีใจได้ถ่ายรูปกับลำไย6ปีผ่านไปได้ร่วมงานพูดไม่ออกคุ้มค่ากับการรอคอยตลอด6ปีเขินพี่จนพูดไม่ออกไม่คิดฝันยูกิเด็กชุดขาววันนั้นดีใจได้ถ่ายแค่รูปกับลำไย6ปีผ่านไป
ได้ร่วมร้องเพลงร่วมทานข้าวยูกิไหทองคำหรือยูกิเทนนภาหลังเข้าสังกัดร่วมค่ายกับรุ่นพี่ที่ปลื้มมาตั้งแต่เด็กลำไยไหทองคำล่าสุดยูกิย้อนภาพวัยเด็กกับวันนี้สุดดีใจไม่คิดฝันได้ร่วมงานกับลำไยด้วยว่าวันนี้หนูมีโอกาสได้เจอศิลปินที่หนูรักและชื่นชอบในรอบ6ปีย้อนกลับไปภาพแรกวันนั้นหนูไปประกวดร้องเพลงที่โชคคูณโชคอุดรตอนนั้นหนู10ขวบก็มีโอกาสได้เจอได้ถ่ายรูปกับพี่ลำไยเพราะวันนั้นพี่ลำไยไปแสดงประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นมีโอกาสได้ถ่ายแค่รูปก็ดีใจมากๆแล้วค่ะผ่านมา6ปีมาถึงวันนี้ไม่คิดไม่ฝันจริงๆค่ะว่าหนูจะได้มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงกับพี่และถ่ายรูปกับพี่อีกครั้งที่พิเศษสำหรับหนูวันนี้อีกอย่างคือเด็กชุดขาวในวันนั้นได้มีโอกาสมานั่งร่วมทานข้าวกับพี่ลำไยอยากจะบอกว่าพี่ลำไยน่ารักมากโกโกะค่ะหนูเขินพี่จนหนูไม่ค่อยพูดเลยพี่ลำไยเป็นกันเองกับน้องมากๆและอบอุ่นมากค่ะวันนี้สนุกจอยและคุ้มค่ากับการรอคอยตลอด6ปีที่จะได้เจอพี่มากค่ะสำหรับหนูวันนี้มันเหมือนฝันเลยค่ะสุดท้ายแล้วอยากบอกว่ารักพี่นะคะไอดอลในใจตลอดไปค่ะคุณยูนางฟ้าข้าวผัดสวยมากจนคนแห่อุดหนุนร้านแทบแตกเจ้าของร้านต้องให้กลับบ้านไวร่าพนักงานร้านอาหารนางฟ้าข้าวผัดดีกรีนางแบบสวยมากจนคนแห่อุดหนุนร้านแทบแตกเจ้าของร้านต้องให้กลับบ้านเพราะรับลูกค้าไม่ไหวกำลังได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับเชฟสาวคนสวยดีกรีนางแบบหลิงตงเจ้าของฉายานางฟ้าข้าวผัดโดยเธอทำงานในร้านอาหารที่เขตชูหลินเมืองนิวไทเปไต้หวันนอกจากใบหน้าที่งดงามและความอารมณ์ดีแล้วฝีมือการหั่นผักและผัดข้าวของเธอยังดึงดูดสายตาอีกด้วยทำเอาผู้คนแห่แหนเข้าไปอุดหนุนร้านดังกล่าวเป็นจำนวนมากจนทำให้ร้านไม่สามารถรับรองลูกค้าทั้งหมดได้เนื่องจากลูกค้ามีจำนวนมากเกินไปจนผู้จัดการร้านถึงกับบอกให้เธอกลับบ้านไปก่อนโดยหลิงตงก็ได้ออกมาโพสต์ถึงบรรดาสื่อและแฟนคลับที่อยากมาทานข้าวผัดของเธอว่าจู่ๆก็มีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาในร้านต้องขอโทษทุกคนด้วยหากมาแล้วไม่พบเธอเพราะผู้จัดการให้เธอกลับไปก่อนเนื่องจากความนิยมของเธอทำให้มีลูกค้ามาที่ร้านมากเกินจะรับรองไหวจากข้อมูลพบว่าหลิงตงปัจจุบันอายุ27ปีเดิมทีเป็นนางแบบโฆษณาและพิธีกรรายการซึ่งเธอได้รับผลกระทบจากโรคระบาดทำให้เธอหันมาหาช่องทางเพิ่มซึ่งหลังจากฝึกฝนมากกว่า2ปีเธอก็กลายเป็นเชฟฝีมือเยี่ยมภาพหลินตงภาพประกอบทั้งนี้เธอยังบอกอีกว่าเพราะโรคระบาดทำให้งานและโฆษณาลดลงจึงตัดสินใจเรียนรู้ทักษะอื่นๆเธอตั้งใจเรียนทักษะการใช้มีดและไปฝึกงานร้านอาหารของเพื่อนสัปดาห์ละ2วันทำแบบนี้อยู่2ปีด้านชาวเน็ตก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายต่างชื่นชมและอยากไปอุดหนุนร้านดังกล่าวความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตกำลังฮิตไปซื้อข้าวกันเถอะฉันต้องการข้าวผัดไข่สาวที่ทำอาหารได้น่าดึงดูดมากเดิมทีฉันอยู่ในกลุ่มแฟนคลับแต่ฉันไม่อยากรู้ว่าฝีมือการใช้มีดของคุณดีขนาดนี้มาทำอาหารกันเถอะข้าวผัดก็ดีการหั่นผักก็เยี่ยมที่มา S2DayI'm not the only one.